总是微笑的梦，要不要被时光吞没掉？黑暗无声消失的人，也曾渴望白日里火，被命运束缚的一个我，要怎么挣脱？谁在耳边说，是我注定坠落？那就燃烧我的执着，苦海里翻涌，眼中灌下多少灼热，无人知道的，或许在纠缠着黑暗里不舍，微茫中已化作ใบไม้ผลิบานที่มอดไหม้ตอนที่11หลังการแต่งตั้งให้คอยจับตาดูนายของเจ้าส่งข่าวให้จวนอ๋องจริงถ้าไม่เชื่อฟังเจ้าก็จะต้องตายเหมือนอาไต้ใครกันจับตาดูนายของเจ้าเจ้าคิดว่าแผลโดนลวกเป็นอุบัติเหตุเหรอหญิงงามแห่งซีเย็น10คนนี้นอกจากจะปลอมแปลงฐานะแล้วยังมีแผลโดนลวกเหมือนกันทุกคนด้วยท่านแม่ทัพทำไมถึงไม่จับพวกนางมาสอบสวนพร้อมกันเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการอภิเษกสมรสการเคลื่อนไหวใหญ่เช่นนี้จบไม่สวยแน่เราต้องสืบสวนทีละคนแผลโดนลวกของหญิงงามทั้ง10คนอยู่ตรงข้อมือขวาทั้งหมดเห็นได้ชัดว่าเป็นการจงใจเมยลินก็มีแผลโดนลวกที่ข้อมือทำไมไม่มีในรายชื่อท่านแม่ทัพข้าน้อยสงสัยว่าเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับอองจริงข้าน้อยตรวจสอบแล้วตอนที่หญิงงามทั้ง10คนโดนลวกหลิวหม่อม่อจากตำหนักหลงอันก็อยู่ในที่เกิดเหตุต้องเป็นอ๋องจริงที่สั่งให้หลิวหม่อม่อลวกหญิงงามเหล่านี้หญิงงามเหล่านี้จะถูกแต่งตั้งเข้าไปอยู่ในจวนขุนนางต้าเหยียนหากว่าอย่าคาดเดาไปเองข้าน้อยไม่ได้คาดเดาโดยไร้เหตุผลตั้งแต่หญิงงามเข้ามาในโรงหงหลูอ๋องจริงก็แวะเวียนไปโรงหงหลูบ่อยครั้งทั้งยังทำเรื่องบ้าบอหลายอย่างเพื่อนางเหมยหลินข้าน้อยคิดว่าอองจิงแอบอ้างว่ารักใคร่แม่นางเหมยลินเพื่อใช้โอกาสนี้ติดต่อกับจราชนถ้าจับเหมยลินมาสอบสวนคงจะได้คำตอบอะไรบางอย่างแน่ท่านอ๋องหลี่ชิงถูกซ่อนไว้ที่เหมืองเขาซีจริงๆบางครั้งในเหมืองก็มีคนงานก่อความวุ่นวายหลี่ชิงถูกขังอยู่ในคุกใต้ดินแม่ทัพอย่างเจิ้นได้กองทัพหลูหลินในเหมืองเขาซีซานไปเข้าพวกกับองค์และทายาทตั้งนานแล้วแผนใต้ตะเกียงมืดของจางอินนี่กล้าหาญจริงๆถ้างั้นเราต้องไปชิงตัวต่อหน้าองค์และทายาทเหรอถ้าข้าปลอมตัวเป็นทหารยามองค์และทายาทต้องสงสัยแน่ๆดูท่าว่าการพาตัวหลี่ชิงออกมาก็ต้องวางแผนกันยาวๆท่านอ๋องโรงหงหลูส่งจดหมายมาบอกว่าแม่ทัพอินสืบพบว่าหลิวหม่อม่อเป็นคนลวงหญิงงามแม่นางเหมยลินก็ถูกแอบนำตัวไปที่จวนแม่ทัพด้วยโรงสยบทัพไม่ทราบว่าแม่ทัพอินเรียกข้ามาด้วยเหตุอันใดสอบปากคำหญิงงามคนหนึ่งไม่ต้องลำบากถึงมือแม่ทัพอินหรอกเจ้าไม่ใช่หญิงงามทั่วไปเจ้าคือจราชนซีเยียนตามกฎของต้าเหยียนจราชนต้องถูกลงโทษด้วยโลหะร้อนท่านแม่ทัพกล่าวหาว่าข้าเป็นจราชนซีเยียนมีหลักฐานเหรอนี่คือหลักฐานท่านแม่ทัพเข้าใจผิดแล้วแผลนี้ข้าโดนลวกตอนทำอาหารโดยไม่ระวัง บอกมาใครเป็นนายของเจ้าเป็นอ๋องจิงใช่ไหมทุกคนต่างก็รู้กันดีว่าเหมยหลินเป็นคนของอ๋องจิงเจ้าคิดว่าทำไมถึงได้รับความโปรดปรานเลยก็แค่เพราะใบหน้าของเจ้าคล้ายกับท่านแม่ทัพของเราอยู่บ้างเท่านั้นเองท่านแม่ทัพมีสิทธิ์อะไรถึงจะลงโทษโดยพละการเพราะเจ้าไม่คู่ควรกับใบหน้านี้ยังไงล่ะหยุดนะท่านแม่ทัพเจ้าลงโทษโดยพละการทำให้ข้าเสียหน้าครั้งนี้จะถูกลงโทษฐานฝ่าฝืนคำสั่งทหารไปรับโทษ20 ไม้ด้วยตัวเองหากมีครั้งหน้าอีกข้าจะไม่ละเว้นเจ้าท่านแม่ทัพนางเป็นคนของอ๋องจิงไปรับซะแม่ทัพอินข้ามิใช่จรชนซีเยียนท่านแม่ทัพโปรดตรวจสอบให้กระจ่างแท้ของเจ้าเกิดขึ้นได้ยังไงข้าเผลอลวกตัวเองเป็นอุบัติเหตุอะไรแม่ทัพจะถามอะไรก็ถามข้าโดยตรงทำไมถึงต้องลำบากพาหญิงงามของข้ามาที่นี่ด้วยล่ะนางไม่มีความลับต่อข้าแม้แต่ตำหนิบนร่างกายของนางมีกี่จุดข้าก็รู้หมดทุกจุดเลยข้าได้รับรายงานลับฉบับหนึ่งมีคนบังคับหญิงงามแห่งซีเยียนให้เป็นจารชนจับตาดูเหล่าขุนนางที่ข้อมือมีแผลเช่นเดียวกันนางเป็นคนของท่านใช่หรือไม่แน่นอนว่านางเป็นคนของข้าท่านรู้ว่าข้ากำลังถามเรื่องอะไรก็ได้แผลเป็นพวกนั้นก็เป็นคนทำเองเพราะเหตุใดทุกคนในโรงหงหลูต่างรู้ดีว่าอาเหมยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับข้ามีคนอิจฉาและกลั่นแกล้งลวกอาเหมยข้าทนดูไม่ไหวจึงตอบโต้ผู้หญิงพวกนั้นกลับไปท่านไม่ต้องเอานางมาเป็นข้ออ้างอ๋องจิงไม่ใช่คนที่จะทำเรื่องแบบนี้ตัวข้านั้นรักอาเหมยจริงๆข้าจะไม่ยอมให้นางต้องทนทุกข์แม้แต่น้อยท่านไม่ใช่คนที่มัวเมาในความรักเมื่อก่อนฮองเฮาเต๋อเจียเคยพร่ำบ่นมากมายคนเมื่อโตขึ้นก็ย่อมเปลี่ยนแปลงชีตั้งโอจะผักชีตั้งโอนั่นแหละจะไปหาแม่ยายเอาไปโรยหน้าเมื่อครู่ที่แม่ทัพอินพูดถึงจรชนคืออะไรเหรอองค์รัชทายาททำอะไรเจ้าไม่ได้จึงเรียนแบบแผลของเจ้าเพื่อใส่ร้ายข้าใช้หญิงงามแห่งซีเยียนเพื่อชักใยเหล่าขุนนางวางแย่งชิงตำแหน่งองค์รัชทายาทหญิงงามพวกนั้นจะเป็นอะไรหรือไม่ถ้าข้าชนะพวกนางก็จะไม่เป็นอะไรท่านอ๋องมีวิธีแล้วงั้นเหรอสังหารจางอินเราก็จะแก้ปัญหานี้ได้การแสดงต้องแนบเนียนองค์รัชทายาทจะได้ไม่สงสัยอีกอย่างไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นต้องมั่นใจว่าเหมยหลินปลอดภัยก่อนท่านอ๋องวางใจได้แม่นางเหมยหลินมีประยุทธ์สูงเรื่องนี้ง่ายดายมากสำหรับนางตอนนี้เหลือเพียงพยานคนเดียวที่จะทำให้สถานการณ์คลี่คลายได้พยานที่เสด็จพ่อทรงเชื่อพระทัยเรียนท่านอ๋องแม่ทัพอินมาขอพบรออยู่ที่สวนหลังจวนพะยะค่ะพยานมาเองโดยไม่ต้องเชิญตั้งแต่ท่านจากเมืองหลวงไปข้าก็ไม่เคยกลับมาที่สวนนี้อีกต้นไม้ต้นนี้ท่านปลูกด้วยมือของท่านเองท่านแม่ทัพเป็นคนบังคับให้ข้าปลูกเองการประลองธนูปีนั้นข้าแพ้ให้กับท่านแม่ทัพไม่ยอมปล่อยไปง่ายๆบังคับให้ข้ามาปลูกต้นเหมยไว้ที่นี่จริงเหรอท่านไม่เคยคิดเลยเหรอว่าการประลองธนูก็แค่ข้ออ้างข้าไม่เชื่อว่าท่านลวกหญิงงามเพื่อเอาใจเหมยหลินท่านต้องการอะไรกันแน่ ข้านะต้องการตำแหน่งสูงสุดนั่นตำแหน่งนั้นย่อมเป็นของคนที่มีความสามารถถ้าจิงอองยังคงมุ่งมั่นไม่เปลี่ยนแปลงก็สามารถไปเอามาอย่างสง่าผ่าเผยได้ไม่จำเป็นต้องใช้จารชนซีเยียนเดินไปในทางที่ผิดแม่ทัพอินคิดมากไปแล้วไม่ว่าข้าจะเดินไปเส้นทางไหนก็ยังคงอยู่บนแผ่นดินของต้าเหยียนไม่มีวันทำสิ่งใดที่เป็นภัยต่อแผ่นดินต้าเหยียนเด็ดขาดเช่นนั้นจารชนซีเยียนนั่นคืออะไรกันแน่แม่ทัพอินยังจำภูเขาจงหลินที่เรามักไปล่าสัตว์ด้วยกันได้ไหมอีก3 วันหากแม่ทัพอินไปตามนัดก็จะรู้คำตอบเองจวนอ๋องจิงเป็นความผิดข้าเองเราฆ่าจับจางอินกลับมาแล้วค่อยมารับโทษส่งทุกคนออกไปต้องจับเป็นให้ได้พะยะค่ะอะไรนะเขายังมีชีวิตอยู่เหรอหลังจากหนีออกจากโจรอ๋องจิงเขาก็ไปยังฐานที่มั่นชานเมืองเจ้าจางอินกล้ามาหลอกลวงข้าและยังหนีรอดจากเงื้อมืออ๋องจิงได้อีกนำคนทั้งหมดไปคราวนี้ข้าจะดูเขาตายด้วยตาข้าเองพะยะค่ะไปที่เนินเขาจงหลินจางอินอยู่ที่นั่นอยู่ได้แค่1 ชั่วยามที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับท่านแล้วท่านอ๋องฟาบาทคราวนี้คงตายจริงแล้วเลยค่ะเอาศพกลับไปพะยะค่ะเจ้า3มาช้าอีกแล้วครั้งนี้พี่ใหญ่ชนะแล้วแต่ว่าไม่มีใครชนะได้ตลอดไปมู่หลงจริงเหรอนี่จะใช้ร่วมไว้เป็นเครื่องมือเหรอพี่ใหญ่ใช้แม่ทัพอินสร้างแผนจราชนซีเยียนได้ข้าก็สามารถขอให้แม่ทัพอินเป็นพยานได้เช่นกันพยานที่บอกว่าองค์รัชทายาทปิดปากจางอินลูกธนูนั้นมีตราของตำหนักบุรพาอยู่จางอินเป็นเพียงขุนนางชั้นล่างต่อให้เจ้าล่าศพไปต่อหน้าพระพักตร์เสด็จพ่อก็ไม่อาจจะเชื่อคำพูดเจ้าเพียงฝ่ายเดียวได้หรอศพเพียงศพเดียวอาจไม่สั่นคลอนตำแหน่งรัชทายาทแต่สามารถปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความสงสัยในพระทัยของเสด็จพ่อได้เหตุการณ์ไฟไหม้หอเหวินหัวพี่ใหญ่เป็นผู้ดูแลเรื่องนี้โดยลำพันหากเสด็จพ่อทรงทราบว่าพี่ใหญ่ฆ่าคนปิดปากพี่ใหญ่ทุ่มเทวางแผนมาตั้งหลายปีทำไมต้องทำลายภาพลักษณ์ตัวเองต่อหน้าพระพักตร์เสด็จพ่อด้วยล่ะงั้นเจ้าต้องการต่อรองอะไรพี่ใหญ่ช่างรู้ใจข้าจริงๆขอแค่พี่ใหญ่จัดการเรื่องจราชนซีเยียนให้เสร็จสิ้นวันนี้ข้าก็จะทำเหมือนไม่เห็นจางอินเราต่างชนะกันคนละรอบแบบนี้ดีไหมพี่ใหญ่ไม่เสียเปรียบหรอจนถึงวันนี้พี่ใหญ่อย่างข้าก็ไม่เคยคิดจะฆ่าเจ้าจริงๆใช่แล้วก็แค่อยากไล่ข้ากลับจริงเปิดเท่านั้นแต่การประลองของข้ากับองค์รัชทายาทยังไม่จบข้าจะลงจากเวทีก่อนได้ยังไง มู่หลงจริงเหรอมู่หลงจริงเหรอแม่ทัพอินข้าอยู่ที่นี่หากล่วมเหมยสงสัยพี่ใหญ่เสด็จพ่อก็จะสงสัยพี่ใหญ่ไม่แยแสจริงขอบคุณพี่ใหญ่ที่ยอมตกลงนำเหยื่อกลับไปที่จวนอ๋องจิงพวกเราแยกย้ายกันซ่อนตัวก่อนพะยะค่ะองค์ราชทายาทมาทำอะไรที่นี่ข้าเป็นคนเชิญพี่ใหญ่มาเองข้าถูกวางแผนทำร้ายรู้สึกหดหู่ใจมีแต่พี่ใหญ่เท่านั้นที่ช่วยข้าคลายทุกข์ได้เป็นพี่ชายช่วยแบ่งเบาความทุกข์ให้น้องชายน่ะไม่ใช่เรื่องธรรมดาหรอกเหรอสนามยิงธนูนี้น่ะพวกเราไม่ได้มานานแค่ไหนแล้วพี่ใหญ่ท่านรู้ดีว่าตอนนี้ข้าไม่อยากคุยเรื่องเก่าๆองค์ราชทายาทคดีจารชนซีเยียนเป็นอย่างไรกันแน่เสนาบดีกรมกลาโหมการหนิงวางแผนใส่ร้ายน้องสามเขาเข้าใจความสัมพันธ์ของเราผิดคิดว่าอ๋องเก่งกลับมาเพื่อแย่งชิงตำแหน่งราชทายาทจึงอยากจะขับไล่น้องสามกลับไปจริงเป่ยแม้จะเป็นการตัดสินใจของการหนิงแต่สุดท้ายน้องสามก็ต้องทุกข์ใจเพราะพี่ใหญ่ถ้างั้นพี่ใหญ่ต้องขอโทษเจ้าด้วยความทุกข์ใจของข้ามีแต่พี่ใหญ่เท่านั้นที่ช่วยขจัดมันได้เหตุใดทั้งสองพระองค์ไม่ประลองกันเหมือนเมื่อก่อนดูล่ะรู้ไหมพวกเราต่างก็รู้ดีว่าในสนามยิงธนูน่ะข้ามักจะเป็นฝ่ายแพ้องค์ราชทายาทก็เคยชนะครั้งเดียวที่ชนะในครั้งนั้นก็เป็นเพราะเจ้าถ้าอยากชนะก็จงชนะอย่างสง่าผ่าเผยถ้ายอมแพ้ถ้าพี่ใหญ่ไม่ยอมให้ข้าคงชนะไม่ได้การแข่งขันที่เอาชนะไม่ได้จะแข่งไปทำไมไร้ความหมายความทุกข์ใจของข้าคลี่คลายแล้วข้าไม่รบกวนแม่ทัพอินกับองค์ราชทายาทรำลึกความหลังแล้วสิ่งเดียวในชีวิตที่ข้าจะไม่ยอมเสียไปก็คือเจ้าร่วมไหมข้าเป็นคนเลือกเองพวกเขาเห็นท่านว่าง่ายก็เลยกล้าขี้เกียจไงใช้ของข้าพี่สวยเลี่ยเก่งกว่าเจ้าเยอะใช้คันธนูดีๆเอาชนะเจ้าได้แน่ลองใหม่อีกครั้งได้มาแข่งกันใหม่ร่วมไหมข้าชนะแล้วเห็นหรือยังข้าบอกแล้วว่าเจ้าเทพสวยเลี่ยไม่ได้ยังไงเจ้าสามก็เก่งกว่าคราวนี้พี่ใหญ่ก็แค่โชคดีพี่ใหญ่ยิงธนูเก่งจริง แต่ว่าสักวันหนึ่งข้าจะต้องนำหน้าท่านให้ได้โล่เหมยจะช่วยให้พี่ใหญ่ชนะข้าไม่โกรธเลยจะมีอะไรไม่พอใจอีกเหรอท่านพ่อบอกว่าค่ายทหารเป็นที่สำหรับผู้ชายจากนี้ไม่ให้ข้ามาที่สนามธนูอีกทำไมผู้หญิงพอแต่งงานแล้วต้องใช้บั้นปลายชีวิตในเรือนหลังด้วยข้าจะไม่แต่งงานเด็ดขาดโล่เหมยเจ้าไม่ต้องกังวลนะต่อไปเมื่อข้าได้เป็นแม่ทัพใหญ่ข้าจะพาเจ้าไปออกรบปกป้องแผ่นดินอีกอย่างทหารหญิงที่เก่งกว่าผู้ชายแม่ทัพอย่างข้าจะปฏิเสธได้ยังไงจริงเหรอเช่นนั้นสัญญาแล้วนะตกลงตามนี้พิทักษ์แผ่นดินคุ้มครองต้าเหยียนคุ้มครองต้าเหยียนพิทักษ์แผ่นดินคุ้มครองต้าเหยียนพิทักษ์แผ่นดินคุ้มครองต้าเหยียนถ้าตอนนั้นเจ้าไม่ให้คันธนูกับข้าจะชนะได้ยังไงองค์รัชทายาทมีฝีมือยิงธนูยอดเยี่ยมถ้าฝ่าบาทอยากชนะก็ย่อมชนะได้ไม่เกี่ยวอะไรกับล่วเหมยถ้าหากว่าข้าอยากมีชีวิตที่สงบสุขในวังหลังข้าก็ต้องแพ้ตลอดทุกคนต่างก็บอกว่าข้าโชคดีเสด็จแม่ของข้ามีฐานะต่ำต้อยสิ้นพระชนเพราะให้กำเนิดข้าแต่ว่าข้าเติบโตภายใต้การเลี้ยงดูขององค์เฮาเต๋อเจียเสด็จแม่ทรงดีต่อข้ามากแต่ยิ่งพระนางดีต่อข้ามากเท่าไหร่ข้าก็ยิ่งทุกข์ใจมากขึ้นเท่านั้นพวกบ่าวในตำหนักหลวงอันตั้งแต่ข้ายังเด็กแล้วทุกคนกลัวว่าองค์ชายใหญ่อย่างข้าจะโดดเด่นกว่าองค์ชายน้อยของพวกเขาจึงจงใจเล่นงานข้าตลอดที่จริงข้ารู้อยู่แล้วว่าคันธนูอันนั้นมันพังเพราะเจ้าข้าจึงชนะอย่างผ่าเผยเป็นครั้งแรกตั้งแต่นั้นมาข้าก็หวังว่าสักวันหนึ่งจะสามารถยืนต่อหน้าเจ้าบอกความในใจของข้าให้เจ้ารู้องค์รัชทายาทกองทัพผิงหนานไม่เพียงแต่ปกป้องตำแหน่งนั้นแต่ยังปกป้องดินแดนต้าเหยียนและประชาชนล่วเหมยทุ่มเทเพื่อความชอบทางทหารเพื่อต้องการเป็นขุนนางซื่อสัตย์แห่งต้าเหยียนล่วเหมยไม่ต้องการและจะไม่เป็นเครื่องมือเพื่อชิงบัลลังก์ของพวกท่านสิ่งที่ข้าอยากชนะนะไม่ใช่อำนาจของกองทัพผิงหนานหรอกแต่ข้าอยากเอาชนะใจของเจ้ามากกว่าข้าไม่เคยลืมความปรารถนาของเจ้าสิ่งที่เจ้าสามสัญญาไว้กับเจ้าข้าทำเพื่อเจ้าแล้วเคยบอกเจ้าไว้ว่าต่อไปเจ้าจะเป็นฮองเฮาอำนาจกองทัพยังเป็นของเจ้าเจ้าจะเป็นแม่ทัพอินข้าจะไม่กักขังเจ้าไว้ที่วังหลังเด็ดขาดถ้าข้าผิดคำสัญญาหนังสือคำสาบานม้วนนี้ถ้าแม่ทัพเปิดเผยต่อสาธารณะได้เลยน้ำใจของฝ่าบาทล่วเหมยไม่อาจรับไว้ท่านอ๋องสั่งไว้ว่าให้แม่นางเหมยหลินมารอที่นี่ท่านอ๋องชนะแล้วพวกเราชนะแล้วหญิงงามพวกนั้นปลอดภัยแล้วเจ้าไม่ต้องกังวลข้าจะหาวิธีส่งพวกนางกลับซีเยียนเจ้าบาดเจ็บนี่ทำไมถึงไม่สวมเกราะอ่อนไหมทอง ข้าตั้งใจไม่อย่างนั้นคงไม่อาจหลอกองค์ราชทายาทได้แค่บาดเจ็บเล็กน้อยไม่เป็นไรหรอกนี่เป็นยารักษาแผลจากกองทัพอาจจะเจ็บเล็กน้อยท่านอองข้าไม่กลัวเจ็บเจ็บหรือไม่ไม่เป็นไรแค่บาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นไม่ถึงตายไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บนี่เจ้าไม่กลัวอะไรบ้างเลยเหรอข้ามีสิ่งที่กลัวข้ากลัวท่านแม่ของข้าคนเรามีสิ่งที่ผูกพันถึงจะรู้สึกหวงแหนชีวิตข้าจำได้เจ้าเคยบอกว่าปิ่นของเจ้าเป็นสิ่งที่เชื่อมระหว่างโลกนี้และโลกหน้าข้าเชื่อว่าท่านแม่ของเจ้าอยู่บนสวรรค์เห็นเจ้าเสี่ยงชีวิตเช่นนี้ก็ย่อมรู้สึกหวาดกลัวเช่นกันเป็นใครใครออกมาใครใครอยู่ตรงนั้นออกมาใครอยู่ตรงนั้นให้เท้าจับถางฉีเจ้าคือแต่เท้าจางจำข้าไม่ได้กองทัพเว่ยเปยค่ายทัพหน้าถางฉีเจ้าตายแล้วไม่ใช่เหรอเจ้าก็ตายแล้วเช่นกันยอมรับผิดซะยอมรับผิดต่อทหารกองทัพเว่ยเปยทุกคนยอมรับผิดผู้ประชาการถางข้ารู้แล้วข้ายอมรับผิดต่อพวกเขาได้กองทัพเว่ยเปยที่ปกป้องเมืองหลิวข้ายอมรับผิดกองทัพเว่ยเปยรองแม่ทัพหยางตงหูข้ายอมรับผิดกองทัพเว่ยเปยกองร้อยหวังฟู่เถียนข้ายอมรับผิดข้าแม่ทัพดื่มบนโลกนี้ไม่มีกองทัพเว่ยเปยอีกแล้วแต่เจ้าก็ยังติดตามข้ายอมมีชีวิตอยู่ในสถานที่เช่นนี้ข้าจะต้องพาเจ้าพาพวกเขาออกไปจากที่นี่มีชีวิตอยู่ภายใต้แสงตะวันถุงหอมนี้อาจช่วยให้เขานอนหลับได้ดีขึ้นบ้าง านอ๋องทำไมเจ้าถึงยังไม่ไปอีกท่านดื่มเหล้าเหรออย่าจับในภาพลวงตาเจ้าก็ปฏิบัติต่อข้าเช่นนี้ดุร้ายยิ่งนักทำไมถึงดื่มมากขนาดนี้ต้องดุร้ายอยู่แล้วถ้าไม่ดุก็จะถูกคนอื่นรังแกแต่คนที่ดุอย่างเจ้าก็ยังกลัวแม่ของเจ้าแม่ของข้ามักอยากให้ข้าแต่งงานนางรีบร้อนอยากไล่ข้าออกไปเจ้าไม่อยากแต่งงานเหรอปัญหาหลักคือยากที่จะหาลูกเขยแต่งเข้าบ้านทำไมถึงต้องหาลูกเขยแต่งเข้าบ้านด้วยเพราะพ่อของข้าทำงานทุบหินอยู่ข้างนอกตลอดทั้งปีที่บ้านมีเพียงข้าคนเดียวที่ดูแลท่านแม่ได้เดิมทีข้าตั้งใจจะดูแลท่านแม่ไปตลอดชีวิตดังนั้นที่กลัวก็เพราะว่าเป็นห่วงเช่นนั้นจะกลัวข้าไหมท่านอ๋องเป็นคนดีข้าไม่จำเป็นต้องกลัวข้าไม่ใช่คนดีสักหน่อยสิ่งที่จะทำต่อข้าจำได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะข้ายังจำได้อีกว่าครั้งที่สองตอนที่เจ้าเจอข้าก็กัดปากของข้าจนแตกนะถ้าเช่นนั้นท่านอ๋องจะคิดบัญชีท่านอ๋องก็กัดคืนได้เลยบัญชีของเราชำระหมดแล้วข้าจะยึดปิ่นของเจ้าไว้รอจนกว่าเราจะโค่นองค์และจะทายาทได้ค่อยคืนให้เจ้าหากต้องการคุยกับแม่ของเจ้าก็มาหาข้าหนิงก็แค่เสนาบดีคนหนึ่งกลับกล้าคิดแผนเล่นงานองค์ชายองค์รัชทายาทเจ้ารู้ความผิดหรือไม่เสด็จพ่อลูกดูแลได้ไม่ดีสุดแล้วแต่เสด็จพ่อจะจัดการเถอะฝ่าบาทโปรดระงับโทษะหากไม่ใช่พระองค์รัชทายาทเกรงว่าความจริงคงไม่ถูกเปิดเผยเร็วเช่นนี้แม่ทัพอินลุกขึ้นเถอะขอพระทัยฝ่าบาทเรื่องจารชนซีเยียนที่ไม่เกิดปัญหาขึ้นทั้งหมดนี้เป็นเพราะแม่ทัพอินเจ้าเปลี่ยนเวรกลับมาเมืองหลวงครั้งนี้ข้าควรให้เจ้าได้พักผ่อนสัก2-3 วันใครเราจะคิดว่ากลับเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ทำให้เจ้าต้องวุ่นวายหม่อมฉันยินดีแบ่งเบาความกังวลเป็นหน้าที่ของหม่อมฉันเพคะดีมากเร่งปิดคดีนี้โดยเร็วการหนิงประหารลับๆส่วนหญิงงามเหล่านั้นต้องได้รับการปลอบใจอย่าให้เกิดเรื่องกระทบความสัมพันธ์ระหว่าง2 แคว้นฝ่าบาทหม่อมฉันเห็นว่าหญิงงามจากซีเยียนทั้ง10 คนถูกใส่ร้ายพวกนางอาจรู้สึกขุ่นเคืองใจไม่ควรให้เข้าพิธีสมรสให้นางกลับซีเยียนไปพร้อมกับองค์ชายเย่ชินดีกว่าเพื่อแสดงถึงความเมตตาของฝ่าบาทและระงับข่าวลือที่ไม่ดีได้เช่นนั้นก็ทำตามที่แม่ทัพอินบอกเถอะหม่อมฉันน้อมรับพระบัญชา หม่อมชั้นทูลาความกล้าของการหนิงคงเอามาจากตำหนักบูรพาพวกข้ารับใช้ทั้งหลายมักเลือกข้างตามลมหากเจ้าไม่ได้มีความหวาดกลัวต่อเจ้าสามการหนิงก็คงไม่กล้าใส่ร้ายองค์ชายเสด็จพ่อลูกนั้นไม่เคยคิดร้ายต่อน้องสามเลยแม้แต่น้อยถ้าหากเสด็จพ่อคิดว่าลูกไม่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้ลูกยินดีสละตำแหน่งทันทีสิ่งที่เจ้าต้องรับผิดชอบคืออนาคตของแผ่นดินต้าหยวนแน่นอนว่าข้าต้องคาดหวังต่อเจ้ามากกว่าเจ้าสามเดิมทีสุขภาพของเจ้าสามก็ไม่ดีนักทำเรื่องเหลวไหลไปบ้างเจ้าเป็นพี่ใหญ่ต้องอดทนหน่อยลูกจะจดจำคำสอนของเสด็จพ่อเอาไว้ฝ่าบาทอนุญาตให้แม่ทัพเลือกคู่ครองได้เองหวังเพียงว่าท่านแม่ทัพจะเลือกตามความต้องการของตัวเองตัวข้านั้นรักอเหมยอย่างจริงใจย่อมไม่อยากให้นางต้องทุกข์ใจแม้แต่น้อยล้วนเหมยเมื่อคนเราเติบโตขึ้นก็ย่อมเปลี่ยนแปลงท่านอ๋องเรื่องจราชนซีเยียนจบสิ้นลงแล้วองค์รัชทายาทก็ได้รับผลกรรมแล้วในตำหนักเหยียนหมิงเขาคุกเข่าก้มหัวตลอดเสด็จพ่อให้อภัยเขาแล้วเหรอ สุดท้ายเสด็จพ่อก็ยังคงรักพี่ใหญ่อยู่ดีจริงๆแล้วฝ่าบาทก็ทรงรักท่านอ๋องวันนี้ในวังฝ่าบาทพูดถึงเรื่องแต่งงานของแม่ทัพอินด้วยที่จริงฝ่าบาทอยากเห็นการแต่งระหว่างจวนอ๋องจินกับตระกูลอินทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ขันทีหลิวบอกข้ามาและยังรับสั่งว่าหญิงงามทั้งหมดก่อนหน้านี้ห้ามออกจากโรงหงหลูหากไม่มีพระราชองค์การข้าคิดว่าฝ่าบาทกำลังเตือนท่านอ๋องเหตุใดเสด็จพ่อถึงได้จับคู่มั่วอีกแล้วสั่งให้เหลียนซิ่วเตรียมการแต่งตั้งเหมยหลินเข้าจวนด้วยพิธีการของชายารองหวังว่าจะทำให้เสด็จพ่อเลิกคิดเรื่องการอภิเษกสมรสนี้พระยาค่ะเรือนซวงหลินเรือนซวงหลินนี้เล็กไปหรือเปล่าเนี่ยอ๋อนอกจากหอชมจันทร์ของท่านอ๋องเรือนซวงหลินนี่ก็ใหญ่ที่สุดแล้วอีกอย่างเรือนนี้อยู่ใกล้หอชมจันทร์มากที่สุดและแดดดีที่สุดท่านอ๋องหมายความว่าจะให้แม่นางเหมยหลินย้ายไปอยู่หอชมจันทร์ของท่านอ๋องเลยเช่นนั้นก็เรือนซวงหลินเถอะถ้าผิดกฎมักจะไม่ดีท่านอ๋องไม่เคยทำตามกฎอยู่แล้วเก็บไว้เถอะสวนพึ่งพอโบตันสีเขียวอ่อนได้ไม่กี่ต้นฝ่าบาทพระราชทานให้จวนอ๋องจริงหนึ่งกระถางหากท่านอ๋องชอบชมดอกไม้ข้าชอบดอกที่ตายยากพวกนี้ศาลาเสี้ยอิงฝังลงดินก็เติบโตได้เองยามอดอยากก็กินได้ ยาเฟื่องฟูก็ปักเป็นเครื่องประดับดีกว่าดอกโบตันอะไรนั่นตั้งเยอะนานแล้วที่ไม่เห็นท่านอ่องอารมณ์ดีเช่นนี้บัญชีของเราชำระหมดแล้ว ข้าจะยึดปิ่นของเจ้าไว้รอจนกว่าเราจะโค่นองค์รัชทายาทได้ค่อยคืนให้เจ้าถ้าอยากคุยกับแม่ของเจ้าก็มาหาข้าท่านกำลังเป็นห่วงข้าใช่หรือไม่แม่นางเหมยหลินดื่มยาได้แล้วหลิวหมอม่อผลไม้เชื่อมท่านอ๋องบอกอีกว่าอีกไม่กี่วันแม่นางก็จะได้ลิ้มรสแล้วผลไม้เชื่อมพวกนี้ท่านอ๋องสั่งให้เตรียมไว้โดยเฉพาะให้แม่นางใช้บรรเทารสขมขอบคุณหลิวหมอม่ออีกไม่กี่วันก็จะได้แต่งตั้งแล้วเมื่อแม่นางถึงจุนอ๋องต้องขอบคุณท่านอ๋องถึงจะถูกรอการรับรถของข้าฟื้นคืนแล้วข้าจะบอกท่านอ๋องเป็นคนแรกงั้นข้าขอตัวก่อนได้吹散梦被晾了一晚心事破碎成满天星汉若命运太不堪我深陷于泥潭爱无可奈何坠入深渊像是一场已注定的悲伤，那还是一场无止境的流浪，心中那个已经回不去的地方，是奢望，是幻想，是被熄灭的光。的光。